สวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคนครับการเดินทางของผมเทียนี่ผมเลือกที่จะไปอำเภอที่ผมไม่ได้ไปหลาย10ปีแล้วแน่นอนครับว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงความเจริญยอมเกิดขึ้นและก็ยังมีอีกหลายหม่องที่ผมไม่เคยได้ไปหม่องนี้อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเอาละครับพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดแม่น้ำโค้งแล้วเหลืออีกประมาณ30กิโลเมตรครับกะสิฮอดเชียงคานแหละครับตอนนี้ก็แวะกินข้าวก่อนขับรถมาแต่เช้ามืดครับพี่น้องสุสิมาฮอดแถวนี้ก็บ่ใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงครับขับรถจอดเรื่อยๆครับพี่น้องหิวข้าวบาดนี่เอ้าเดี๋ยวทานเบิ่งกันครับกับเมนูที่ผมสั่งกินมื้อนี้สิเป็นหยังรอเบิ่งครับสุดที่มือเลยนะครับใส่บ่ได้ขอแซ่บๆเด้อจ้านี่ครับพี่น้องเมนูเด็ดที่ผมจะกินครับครับพี่น้องท่านได้ตายแล้วกุ้งเทรนส์หวานเจี๊ยบอุ๋ล่ะมุ้ยอะยังแซ่บอ่ะเอาดูตอนนี้ก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วว้าวกุ้งเต้นนี่แซ่บคักขนาดเลยมาอีสานครับพี่น้องก็เลยต้องกินกุ้งเต้นกินอาหารอีสานแนวนี้แหละครับเอาละครับหลังจากนี้ครับเดี๋ยวสิพาไปหาหม่องพักครับอันมีเอ่ยผมพูดนึงครับเพิ่นเป็นอันช่างเฮ็ดผมในกองทายบัดนี้แล้วเพิ่นเฮ็ดอันเป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์ริมแม่น้ําคงเอ้ยบ่แม่นโฮมสเตย์ทั้งคู่ว่าซั่นว่าแต่สามารถเห็นวิวแม่น้ําคงมันสิเป็นยังไงผมกับบ่ทันฮู้ครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปฮู้พร้อมๆกันครับเอาละกูคือนี่มึงสิเป็นยังไงเนาะนัดเอาบ้านถึงคู่นี่ครับถึงคู่ครับขนาดว่าใช่หรอเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่ดูป้ายโอ้ถนนเป็นชิ้นดินแห้การได้ออกเดินทางมาในสถานที่ที่บ่คุ้นหูคุ้นตาเนี่ยมันก็แปลกดีขึ้นกันเด้ครับสำหรับโตผมแล้วผมรู้สึกว่ามันท้าทายดีบ่ฮู้ว่าสิได้เจออีหยังบ้างถูกใจบ่วุขอให้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสเอาละครับพี่น้องตอนนี้ผมกับมาฮอดบ้านเทิงผู้ห้อยขาเบิ่งเขาชมโขงครับนี่ตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของที่พักครับเฮ้ยสวัสดีครับครับผมหนุ่มวัชรพลเสือขนองครับครับพี่ครับพี่ก็ยินดีครับที่น้องนัดมาเที่ยวที่บ้านเทิงภูนะครับเพราะบ้านเราเป็นบ้านที่เพิ่งเปิดมานะครับเป็นบ้านโฮมสเตย์นะครับครับที่มาพักได้8ถึง10ท่านมาอยู่ที่นี่คือเป็นส่วนตัวทั้งหมดเลยนะครับที่ของเราอ่ะแล้วก็ห่างจากถนนคนเดินไม่เกิน10นาทีครับมีแหล่งท่องเที่ยวภูทอกครับพี่แล้วก็บ้านติดดินแล้วก็ที่พระพุทธบาทภูควายเงินครับครับพี่แถวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วบรรยากาศครับเชิญดูได้ครับบรรยากาศโอเคพี่หนุ่มเราเป็นแบบบ้านๆครับเราอยากจะให้มันก็คือบ้านของเราเองนี่แหละครับผมเรามาพักผ่อนชิวๆวันนี้ขอฝากเนื้อครับฝากตัวด้วยนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นจงอย่าจำครับว่าผมคือใครเต็มที่ครับโอเคโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับครับนี่พี่น้องมองนอนน่ะว้าอย่างงามชิวๆนะครับรับลมแล้วก็ดูวิวแม่น้ำโขงพูนเห็นป่าวว่ะอันนี้คือเป็นห้องน้ำครับป้าโถขันหนาวว่าต้องย่างครับพี่น้องมีฮอดอันเคียงเคียงว่าสันว่าคือเรื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีฮะชักโครกสัมผัสแรกกับบ้านเทิงพู
อบอุ่นอีหลีครับดูแลดีเป็นกันเองยิ่งบิ้วทิวทัศน์บ่เว้าถึงกับบ่ได้เป็นบิ้วที่ผมกับบ่คิดครับบ่เชียงคานสิมีแบบนี้บิ้วทงหน้าบิ้วภูเขาสลับซับซ้อนแม่น้ำโขงมาพร้อมกับพระอาทิตย์ที่กำลังสิล่ารับฟ้าเบิ่งแล้วเนี่ยมันงามอีหลีครับอันหมูนี่แม่หั่นเองบ่อันนี้หั่นเองจ้ะเบ้อเจ้าก็หั่นเป็นมั้ยเป็นประจำเนาะจ้ะนี่แขกประจำอันถือว่าเป็นมื้อนึงบ่มื้อนึงของแถวนี้เนาะเราอีกมื้อนึงล่ะมื้อใส่ล่ะอีกมื้อนึงอยู่เนาะอันนี้แค่ไอก็ใครอยู่แล้วโอ้ยมี2มือนะครับทุกคนครับอันนี้ใส่อันมูลเส้นนะแม่เนาะบ้านผมเปิดอันเส้นร่อนบ้านเปิดเส้นร่อนจ้ะพี่จ้ะให้คนไทยเส้นร่อนด้วยกันขนาดเส้นร่อนเส้นร่อนกันจ้ะครับแม่โอ้ยเอาแม่ของละต้องไปย้ายที่มันก็ต้องย้ายที่ครับไหนก็ไหนนะพี่ขออนุญาตนะขอบคุณครับโอ้เป็นเกียรติมากเลยชนกับดาราเนี่ยธรรมดาชนกับ10ล้อก็ล้อผู้กับผู้ซาเล้งอันนี้มาชนกับดารากินไม่เป็นเลยคนเหมือนกันแหละครับอร่อยผักสลัดทั่วไปนี่ก็ได้ครับจับมาหนึ่งดอกครับครับแล้วก็คีบหมูเลยอันนี้สุกหมดแล้วหมูสุกแล้วครับนะฮะทุกคนปึ๊บครับไงต่อมานี่พี่น้อยไปคีบอีกเอาอีกหมูอีกเอาบ่เนี่ยนี่หอมต้นหอมต้นหอมครับเอาเด็ดเข้าไปผักชีผักชีครับผักชีอันนี้มือผมล้างแล้วนะครับใบเลื่อยใบเลื่อยใบเลื่อยหน่อยใบเลื่อยนะครับผักชีฝรั่งใช่ผักชีฝรั่งคนไทยเอิ้นผักชีฝรั่งครับอันนี้ก็โอ้โหก็เยอะแล้วครับดูปากนี่ใหญ่มั้ยใหญ่ๆไอ้เดี๋ยวกินไม่หมดอีกนิดนึงอ่ะนิดนึงครับแล้วก็น้ำจิ้มครับเอาช้อนเลยครับตักน้ำจิ้มเลยครับ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 บอดีกินแบบเกาหลีนะครับห่อนะครับปรึบเลยนะครับ1 2 3ต้องอื้อก่อนอื้อจินตนาการสูงเลยเนี่ยโอ้โหดีกว่าพี่ครับเป็นไงกลิ่นหอมของผักครับถ้าใครบ่มักกินผักก็หมูล้วนๆได้ครับพี่น้องครับกินหมูได้น้ำมันก็จะไหลออกข้างๆหมดเลยครับแล้วก็นี่ผมก็มีน้ำจิ้มครับนี่ครับหอมหอมเนยครับใช่เราใช้เนยไม่ได้ใช้น้ำมันเราจะใช้เนยเนยขาวเนยทั่วไปก็ได้ครับแต่นี้ก็ดีหน่อยตรงผมก็ขอโทษนะครับ1 2 3สวบเข้าไปโหจานหนุ่มสุดตีนเลยบอกเลยนอกจากจิ้มดาดเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรพี่
โอเคเคี่ยวก่อนเคี่ยวก่อนหินดาดนอกจากหินดาดแล้วนะครับทุกคนยังจะมีนี่ด้วยจิ้มจุ่มปึ๊บโอ้โหเบิ่งควันครับพี่น้องนี่ผู้ใดมักอันนี่ผู้ใดมักแนวอันจิ้มจุ่มเนาะเป็นหนวดนี่นะพี่น้องเอ้ยเบิ่งด้วยตอนใหญ่ๆนะครับร้อนๆมันตีเข้าหน้าตอนนี้อากาศคือ22องศาครับพี่น้องไปโอ้บุกินน้ำมันไหลสุดยอดไอ้สุดยอดแหละร้อนร้อนคือร้อนเนี่ยเรากินผักแก้มครับเดี๋ยวขอโทษนะครับแต่ผมเอาเต็มที่เลยดีไหมดีผมชอบยอดเลยน้ำจิ้มก็อร่อยสองแบบสองอารมณ์เราจะเป็นแบบบ้านๆอย่างนี้แหละครับแต่บ้านๆความเป็นบ้านๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจอบโตดจอบตอบจอดจน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 เอาตอบจอดตอบโจทย์เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากถ้าเราไม่อยากกินน้ำมันเยอะไม่อยากกินหมูนะเรากินหินดาดแบบนี้ถ้าเราอยากกินเป็นหม้อไฟแบบนี้ครับแจ่วฮ้อนอะไรอย่างนี้ก็มีน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนครับหีตากูสละห้ามึงเลยถ้าใครมาที่นี่ขอน้ำจิ้มณจิตได้เลยครับน้ำจิ้มแกสุดยอดแม้ที่อื่นก็อร่อยแต่ของแกอยู่บนเขาอร่อยกว่าอร่อยกว่าเพราะอยู่ที่สูงเพราะมันขึ้นมาบนภูเอออยู่บนภูไงเพราะมันสูงครับแม่น้ำปลาหมดก็ไม่ต้องใช้เกลือก็ได้มันไปที่ไหนไม่ได้มันอยู่บนเขาเอาอร่อยอร่อยเกาหลีมากครับอันนี้อย่างครับแม่กิ้งอีปูกิ้งอีปูจ้ะมันสนีบอันอีปิวะบ่จ้ะมันพ่นหนีบแล้วมันเขียวมันตายแล้วมันหนีบแล้วจ้ะมันตายแล้วพอดีเนาะมันตายแล้วพี่น้องครับมาเชียงคานนี่คนบอกว่าห้ามพลาดเลยนี่ปูหน้าย่างไหมเนาะเป็นปะแซ่บสวยป่ะแม่แซ่บครับผมสิเครียดให้เจ้าของอีลีครับคันเศร้ามือนี่ผมบ่ตื่นก็ย้อนว่าเป็นเศร้าที่ผมกับบ่คาดคิดว่าสิได้สัมผัสกับบรรยากาศที่คิดว่าคงสิหาง่ายในภาคเหนือแต่มองนี่อีสานบ้านเฮามาพร้อมกับเมฆหมอกที่กำลังพัดผ่านตามกระแสลมหมอกก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนสุดลูกหูลูกตาได้เห็นแบบนี้แล้วมันเฮ็ดให้ผมหู้สึกสดชื่นอีลีครับจากที่หนักหน่วงกับการสังสรรค์เมื่อคืนและคิดว่ามือนี่สิได้พบพ่อกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมพร้อมที่จะเจอ Good morning ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:00 น.ครับเฮาสิมาเฮ็ดอันไข่กระทะกันเนาะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าอันทางเจ้าของเพิ่นนี่ก็สิเฮ็ดแบบนี้แหละให้กับแขกที่มาเยือนหม่องนี้เนาะทุกๆเช้าเนี่ยเพิ่นก็สิมีนี่ครับเมนูไข่กระทะให้เฮาได้เฮ็ดกันครับพี่น้องเอาตักใส่ลงไปอึ้ง
ให้จะไหนต้อบ้านี่ทาเนยทาเนยลงไปอุ้ยสวยมากสวยมากรอให้ไข่สุกช่วงระหว่างรอเราก็จะใส่อันเคี่ยงซีเมียนหมูซาบไปเอากุนเชียงลงไปต่อไปก็ที่เป็นปูอัดแล้วก็หมูยอซาลงไปมักหลายใส่หลายมักหน่อยก็ไม่ต้องใส่ใส่น้อยนึงเหลือแต่มาดิหน้าตาดีเหมือนคนทำสุดยอดเท่านั้นกินกับไส้อันซอสก่อนซอสฝาเขียวจะน้อยนึงเยอะพริกไทยหน่อยมาบาดินี่เรียบร้อยครับพี่น้องไข่กระทะตอนเช้าครับหอมเนยแจ๋วดีแล้วอันปูนี่มาใส่ครับเนี่ยปูมาเป็นน้ามาเป็นน้าดิโอ้มือเนี่ยคือโตใหญ่กว่าเมื่อคืนเนี่ยเนาะฮึพ่อพันแม่พันเอาพ่อพันแม่พันเนาะเออได้กินปูใหญ่ครับพี่น้องเสาร์นี้ครับหัวไข่มันแม่เออนี่หอดไข่วะป้าตัวอันแซ่บสวยเออแซ่บสวยวะพี่น้องอันหน้าหนาวอันหน้าหนาวแห้งที่แซ่บกว่านี้ครับโอ้หวานที่ไหลกว่านี้ครับครับพี่น้องอันขนมจีนเส้นสดๆครับแล้วก็เครื่องปรุงเนาะไปพี่น้องลุยกันอันนี้เราบีบปันสดๆเลยครับพี่น้องโอ้ยครับลองซิมครับยอดเลยครับแม่เอาละครับพี่น้องหลังจากนี้ครับเดี๋ยวพี่หนุ่มครับ15เฮาไปซิ่งไปเบิ่งอันหมู่บ้านกันครับว่าเป็นจังได๋แน่บรรยากาศสิดีบ่เดี๋ยวขับ ATV เดี๋ยวขับ ATV เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ATV ลงไปครับลุยเสียวอยู่เด้อ
เอาดับหามึงเลยเดี๋ยวเขียวขจีเลยครับทุกคนโอ้เดี๋ยวทางนะโอ้โห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 โคตรมันเลยโอ้โหโคตรสวยมากครับว้าดูดิตอนนี้ครับเราขับอันลบมาฮอดกระดาโค้งวู้มาถึงแม่น้ำโค้งแล้วไพศาลไปคิดครับว่าจะได้มีโอกาสขับรถ ATV เลาะริมเขาลงสู่ริมโขงทะลุโพรงข้าวโพดชื่นชมธงหน้าสีเขียวขจีในความรู้สึกผมตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นอีหลีครับและก็ม่วนบักคักเลยที่ได้เฮ็ดอีหยังที่มันลุยๆแบบนี้แล้วตอนนี้ครับเฮาก็มาวัดครับพี่น้องอันนี้เป็นวัดในหมู่บ้านนะพี่เนาะครับอ๋อวัดครับไหว้พระจังเนาะกันครับพี่น้องลุยต่อครับต่อไปต้นไม้ใหญ่ภายในวัดครับพี่น้องก็มีสิ่งอันมหัศจรรย์เนาะเป็นต้นไม้อันนี้เป็นต้นอะไรครับพี่ต้นสะพุงครับต้นสะพุงครับถ้าเมษาพฤษภามิถุนาครับจะมีผึ้งครับเกาะเต็มนี่เลยว้าเต็มนี่เลยครับอันนี้ยังมีอยู่ยังหลงเหลืออยู่ครับสวยวิธียูทูบเบอร์นี่แหละครับอีสานบ้านเฮาบ่ว่าสิไปไสมาไสก็สิดูแลกันอย่างดีทั้งที่ผมเป็นคนแปลกหน้าก็ตามแต่พวกเขาทุกคนยินดีต้อนรับผมเสมอและผมคิดว่าไผก็ตามที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสบ้านเทิงผู้ในรูปแบบเดียวกับผมก็สิได้รับความรู้สึกนี้คือกันลองเบิ่งครับเปิดประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์บ้านเทิงผู้ห้อยขาเบิ่งเขาชมโขงแล้วสิติดใจ